จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะและในขณะเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามงานเสวนาทางสำนักข่าวทีนิวนะคะก็อยากที่จะสื่อสารไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายโจกอร์ดอนทั้งที่มีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากรณีที่มีพลเมืองสหรัฐคนหนึ่งค่ะได้เขียนบทกวีพาดพิงประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะก็ปรากฏว่าศาลอเมริกาค่ะได้ตัดสินจำคุกเกือบ3ปีเลยทีเดียวถามว่าทำไมสถานทูตอเมริกาไม่ไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพลเมืองสหรัฐรายนี้บ้างค่ะข่าวพาดหัวใหญ่โตเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเป็นที่ฮือฮาของอเมริกันชนเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่นายเจนนี่สเปเซอร์ได้เขียนบทกวีเรื่องสไนเปอร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับสไนเปอร์คนหนึ่งที่ทำการวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและจากการคุกคามของนายโอบามาซึ่งอยู่ในฐานะประมุขของประเทศศาลอเมริกาได้ตัดสินจำคุกนายสเปเซอร์ถึง2ปี9เดือนว่าด้วยหลักสากลค่ะประมุขของประเทศย่อมเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งต่อประมุขย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศนั้นๆด้วยค่ะเช่นเดียวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะการอธิบายความกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับสังคมไทยอย่างมากอีกทั้งก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ไม่เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขาดการรับรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้มาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เช่นเดียวกับมาตรา10ที่ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยต่อจากนี้ค่ะก็คงต้องจับตาปรากฏการณ์ที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ทั้งนี้ค่ะก็ต้องฝากความหวังเอาไว้กับการให้คำมั่นสัญญาของรัฐบาลโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะที่ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112และจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการล้มเจ้าอย่างเด็ดขาดแต่ทว่าจากท่าทีล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวทีนิวได้ถามเรื่องนี้กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะแต่กลับได้คำตอบกลับมาว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะค่ะแล้วที่ UN จี้ให้รัฐบาลไทยแก้มาตรา112อ่ะค่ะแต่ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้ไม่มีความเห็นขณะที่ในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กลุ่มสยามสามัคคีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขมาตรา112ว่าจุดยืนของรัฐบาลจะพิจารณาตามข้อกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางรัฐสภานายกครับที่มีกลุ่มสยามสามัคคีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112นี่ได้ทางจุดยืนรัฐบาลว่าเรื่องนี้รัฐบาลมีจุดยืนอ๋อในส่วนของรัฐบาลคงไม่ตกเรื่องพวกนี้นะคะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็จะเป็นเรื่องของทางรัฐสภาค่ะซึ่งวันนี้เราเองเราก็อยากเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเศรษฐกิจหรือการเร่งรัดในเรื่องของนโยบายต่างๆที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฟื้นฟูขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนเป็นความลำดับความสำคัญอย่างแรกค่ะหลังข่าวในพระราชสำนักวันนี้นะคะในช่วงเวลาของรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยทางสำนักข่าวทีนิวค่ะจะได้นำเอาเทปการเสวนาของกลุ่มสยามสามัคคีมานำมาเสนออีกครั้งนะคะรอติดตามรับชมได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกดิฉันชลตาเพชรมูลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง